ขอต้อนรับสู่การเดินทางเพื่อค้นหาและเปิดประสบการณ์กับ The Spirit of Thailand ซีซั่น2กันครับและในซีซั่นนี้เราเชื่อว่าดีไซน์การรังสรรค์และความประณีตของร้านอาหารในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกนั้นมีอยู่มากมายงดงามตระการตาน่าลิ้มลองถ้าคุณพร้อมแล้วออกเดินทางไปพร้อมกับเราเลยครับวันนี้ The Spirit of Thailand ขอต้อนรับคุณหนึ่งรณพรคณิวิชาพรผู้ร่วมค้นหาสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและเป็นบุคคลที่หลงไหลในมนต์เสน่ห์ของการดื่มด่ำรสชาติของบรรดาค็อกเทลต่างๆจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการรังสรรค์เครื่องดื่มชั้นยอดอย่างแท้จริงครับและสำหรับการเปิดสัมผัสแห่งประสบการณ์ของคุณหนึ่งครั้งแรกในวันนี้คุณแม็กขอนำคุณหนึ่งและคุณผู้ชมพบกับที่สุดของร้านอาหารไทยซึ่งได้ชื่อว่าเป็นร้านที่รวบรวมศาสตร์และศิลป์ของการปรุงแต่งรสชาติอาหารไทยโบราณที่สร้างความเป็นเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจให้คนไทยไว้ได้อย่างแท้จริง The Spirit of Thailand ขอเชิญคุณผู้ชมสัมผัสกับร้านอาหารไทยพื้นบ้านกับการนำเมนูโบราณหาทานยากให้กลับมามีชีวิตขึ้นอีกครั้งที่นี่ The Local by Om Thong Thai Cuisine ครับโดยคุณแคนธนพรมาควัตรผู้นำศาสตร์การรังสรรค์อาหารไทยพื้นบ้านโบราณขนานแท้และเป็นผู้ก่อตั้งร้านอาหาร The Local by Om Thong Thai Cuisine ก็พร้อมที่จะมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับ The Spirit of Thailand และคุณผู้ชมแล้วครับสวัสดีครับพี่แม็กครับโอ้สวัสดีครับคุณหนึ่งยินดีต้อนรับสู่รายการ Spirit of Thailand ครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาร่วมรายการนะฮะโอ้โหดีใจมากคุณหนึ่งได้มาร่วมรายการอ๋อครับได้ข่าวว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งการชิมการกินการดื่มจะว่าอย่างนั้นก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเก่งเชี่ยวชาญขนาดนั้นแต่ว่าจะเป็นคนชอบกินชอบดื่มชอบการใช้ไลฟ์สไตล์งั้นวันนี้เหมาะเลยที่จะพาไปร้านอาหารร้านหนึ่งที่เรียกว่ามีความพิเศษทั้งอาหารและเครื่องดื่มเราไปในฐานะแบบเพื่อนกันเพื่อนร่วมงานไม่ใช่แบบเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นพี่เป็นน้องนะฮะไม่มีอย่างอื่นเพื่อนแข่งไม่อะไรนะฮะอย่าใช้คำนั้นดีกว่า เดี๋ยวพาไปดูเลยได้วันนี้พิเศษจริงๆหนึ่งพิเศษมากเลยนะเชิญทางนี้เลยโอเคครับสวัสดี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 ครับน้องหนึ่ง คุณแคนที่พี่บอกว่าเป็นเจ้าของร้านที่วันนี้จะพามาชมชิมความพิเศษสุดเลยนี่แค่เดินเข้าร้านมาตอนแรกนี่ร้านสวยมากขอบคุณครับขอบคุณครับผมชอบที่ว่าเวลาเดินเข้ามาเนี่ยมันมีกลิ่นหอมต้อนรับแขกที่เข้ามาแล้วครับฉะนั้นต้องให้คุณแคนเล่าแล้วว่า The Local by Om Thong Thai Cuisineคืออะไรครับคอนเซ็ปต์เป็นยังไงครับจริงๆแล้วร้านเนี่ยประสบการณ์เนี่ยมีนานมากว่า30ปีเริ่มต้นเลยเนี่ยมาจากร้านออมทองหลังจากนั้นเนี่ยก็มาเป็นร้านนาดถามว่าเปิดมากี่ปีก็11ปีครับแล้วก็มาถึงรุ่นนี้ก็จะมาเป็น The Local ครับ The Local ครับก็ทั้ง3ร้านหรือว่าการเติบโตขึ้นมาเนี่ยคอนเซ็ปต์ก็ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวครับงั้น The Local by ออมทองเนี่ยก็คือยังคงคอนเซ็ปต์จะต่างจากหน้ายังไงบ้างครับผมคือถ้าโลโก้เนี่ยเราก็จะสะกดมาก็จะเป็น L O C A L L เนี่ยโลโก้ก็คือแน่นอนครับเราต้องเน้นความเป็นพื้นบ้าน O ก็อาจจะเป็น O recipe หรือว่าอาจจะเป็นออร์แกนิก C เนี่ยผมว่าที่เข้ามาก็จะเห็นไม่ว่าจะเป็นไหเป็นแม่เตาไฟเป็นรูปต่างๆเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของculture ฮะ A นี่ก็ผมว่าก็น่าจะเป็น authentic art นะฮะเข้ามาจะรู้สึกเป็นศาสตร์และสิ่งของอาหารไทยต่างๆท้ายที่สุดเนี่ยแอลคิดว่าน่าจะเป็น learning คือเข้ามาก็อาจจะได้เห็นตำราอาหารเห็นสูตรอาหารท้ายที่สุดพอเดินออกไปจากร้านเนี่ยก็จะได้เรียนประสบการณ์ใหม่ๆครับอ๋อโอเคสัมผัสแรกที่เราเห็นก็คือความเป็นไทยใช่ครับโดยอาหารเนี่ยก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านที่เป็นไทยๆของที่หาทานยากแล้วใช่ครับก็ The Local ก็ยังดำรงไว้คงอยู่ใช่ครับเดี๋ยวข้างในเนี่ยได้ข่าวว่ามันจะมีเป็นห้องๆที่คอนเซ็ปต์ต่างกันไปใช่ไหมคุณแคนใช่ครับแต่ละห้องก็มีเรื่องเล่าครับก็จะมีบ้าน2หลังมีห้องแต่ละห้องนะคอนเซ็ปต์ก็จะแตกต่างกันก็เดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวคุณแคนรบกวนพาไปชมได้ครับยินดีเชิญครับเชิญด้านนี้ครับเชิญครับ
อันนี้เป็นอีกห้องนึงครับเป็นห้องส่วนตัวชื่อห้องดำเนินสะดวกครับห้องดำเนินสะดวกครับต้องมีที่มาแน่นอนอย่างคือจริงๆห้อง VIP ที่ร้านมี3ห้องห้องดำเนินสะดวกครับห้องชลมาห้องทับเที่ยงห้องที่อยู่เนี่ยห้องดำเนินสะดวกเนี่ยเพราะเป็นอำเภอของคุณพ่อที่คุณพ่อเกิดก็จะเห็นไม่ว่าจะเป็นฝาบ้านหรือว่ารูปภาพต่างๆแถวบ้านคุณพ่อจะเห็นรูปภาพคุณยายขายของเป็นวิถีแบบพื้นบ้านฮะนี่บ้านคุณพ่อบ้านจริงๆฮะบ้านหลังกลางแต่จะเห็นว่าไม้เมยเนี่ยอยู่ไม่ครบเพราะเราไม่ทำหมดโอ่งเอิงหน้าบ้านจะหายไปแสดงว่าร้านนี้นี่แบบใช้วัสดุแบบออเทนติกจริงๆเลยของจริงครับอ๋อคือแล้วก็เป็นเพียงแค่สัมผัสแรกเท่านั้นครับผมเพราะฉะนั้นก็เนี่ยครับครับสัมผัสต่อไปที่ผมอยากจะสัมผัสกับ Spirit of Thailand นะมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยมีความเป็นไทยอยู่เราได้ดูบรรยากาศได้ดูเดคอเรชั่นทั้งหลายแล้วเนี่ยผมอยากจะสัมผัสถึงอาหารละสัมผัสถึงลิ้นล่ะครับอีกหนึ่งสัมผัสอยากให้คุณแคนนำเสนอหน่อยวันนี้ครับก็วันนี้เดี๋ยวจะเข้าไปในครัวด้วยกันนะครับแล้วก็เอาวัตถุดิบพื้นบ้านเราเนี่ยแหละครับมาใช้โอเคงั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยไหมครับเชิญครับครับผมมาสามเมนูอาหารไทยพื้นบ้านโบราณที่รับรองว่ายากที่จะหาทานที่ไหนได้รอให้คุณผู้ชมได้สัมผัสช่วงหน้าครับ